อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูอูด้งผัดต้มยำกุ้งมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่ข่าลงในโถปั่นตามด้วยตะไคร้ใบมะกรูดพริกขี้หนูแห้งซอยน้ำพริกเผาน้ำมะนาวน้ำปลาน้ำเชื่อมและน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตปั่นจนส่วนผสมละเอียดเตรียมไว้เทน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำกุ้งลงตีจนกระทั่งสุกนำขึ้นเตรียมไว้ค่ะเทน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดและพริกขี้หนูแห้งซอยผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ซอสต้มยำที่เตรียมไว้ผัดให้เข้ากันใส่เส้นอุด้งเห็ดชิเมจิขาวเห็ดชิเมจิดำและนมข้นจืดผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟจะใส่ภาชนะวางกุ้งที่จี่ตกแต่งด้วยช่อผักชีใบมะกรูดพริกขี้หนูแห้งทอดและมะนาวพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูอูด้งผัดต้มยำกุ้ง